วันที่6กรกฎาคม2565เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามริชานเมโมเรียมสเตเดียมประเทศฟิลิปปินส์เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2022นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม A ทีมชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียโดยเกมแรกทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียมาได้4ประตูต่อ0ส่วนออสเตรเลียพ่ายให้กับฟิลิปปินส์มา0ประตูต่อ1เริ่มเกมนาทีที่18ออสเตรเลียได้ประตูออกนำไทยไปก่อน1ประตูต่อ0จากจังหวะที่เชริเดนกัลลาเกอร์แทงทะลุช่องให้เอมี่ไซเยอร์ยิงเข้าไปนาทีที่26ออสเตรเลียได้จุดโทษและเป็นแมคคินซี่ฮอเกสบี้ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น2ประตูต่อ0โดยนาทีที่41ไทยได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะออกมาพลาดของผู้รักษาประตูออสเตรเลียและเป็นกัญญนัตเชษฐบุตรที่ยิงสวนเข้าไปให้ไทยไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่60ไทยมาได้ประตูตีเสมอจากการยิงไกลเสียบสามเหลี่ยมของพลอยชมพูสมนึกทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2โดยในช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับออสเตรเลียไป2ประตูต่อ2ทำให้ไทยมีเพิ่มเป็น4แต้มจาก2นัดสำหรับเกมต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมที่3ของศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่8กรกฎาคม2565เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย